รัฐบาลจีนได้บีบแอนกรุ๊ปบริษัทของแจ็คมาบังคับให้เปลี่ยนทิศทางของธุรกิจที่ขยายตัวมากเกินไปเป็นความต้องการของรัฐบาลจีนที่ต้องการให้แอนกรุ๊ปปรับโครงสร้างธุรกิจกลับไปเป็นแค่บริการชำระเงินออนไลน์และปรับแผนธุรกิจสินเชื่อประกันและบริหารความมั่งคั่งของบริษัทสำนักข่าว The Guardian ได้รายงานทางการจีนได้เตรียมคุมเข้มแอนกรุ๊ปบริษัทฟินเทคของแจ็คมาหลังที่รัฐบาลมองว่าแอนกรุ๊ปกำลังขยายตัวมากเกินไปจนอาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของสถาบันทางการเงินของประเทศจึงสั่งกำชับให้บริษัทแอนกรุ๊ปกลับเข้าสู่กิจการเดิมเน้นแค่เพียงบริการให้บริการธุรกิจชำระเงินเท่านั้นและก็ปรับแก้ไขแผนดำเนินธุรกิจในด้านอื่นๆด้วยหลังที่หน่วยงานกำกับของจีนได้ประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของแอนกรุ๊ปโดยแพนโกเชงรองผู้ว่าการธนาคารกลางจีนได้กล่าวว่าต้องการให้บริษัทฟินเทคปรับแผนแก้ไขแผนในการดำเนินธุรกิจปล่อยสินเชื่อประกันและบริหารความมั่งคั่งซึ่งนักวิเคราะห์ได้เปิดเผยว่าธุรกิจที่แอนกรุ๊ปได้กำไรมากที่สุดด้วยทางแอนกรุ๊ปได้แถลงการว่าจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจเหล่านี้ด้วยเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของทางหน่วยงานที่กำกับดูแลซึ่งก่อนหน้านี้แอนกรุ๊ปได้เตรียมเปิดเสนอขายหุ้นและมีนักลงทุนเข้ามาแห่จองซื้อหุ้นอย่างถล่มทลายจนมีการคาดการณ์ว่าจะทุบสถิติ IPO ที่ใหญ่ที่สุดในโลกถึง 3.97 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามก็ถูกประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ระงับการเสนอหุ้นในการขายหุ้นเพียง2วันก่อนการ IPO ซึ่งแหล่งข่าวได้รายงานว่ามาจากการที่บริษัทขยายตัวมากจนสามารถเข้าไปมีผลกระทบต่อความมั่นคงของสถาบันการเงินของประเทศได้และแจ็คมาที่ได้ต่อว่าในเรื่องของการทำงานของรัฐบาลจีนด้วยนอกจากนี้แจ็คมายังโดนรัฐบาลสืบสวนในด้านการผูกขาดบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปหลังจากทางการได้รับข้อร้องเรียนว่าทางบริษัทกำลังพยายามผูกขาดตลาดและมีการกีดกันการแข่งขันจากธุรกิจรายย่อยอย่างไรก็ตามชางซีหัวผู้บริหารสูงสุดทางด้านการจัดการการลงทุนบริษัทระบบบริการจัดการทรัพย์สินยุนยีแอสเซทได้คาดการว่ารัฐบาลจีนจะจ่อเล่นงานอาลีบาบาและแอนกรุ๊ปต่อถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจแล้วทำให้นักลงทุนนั้นเป็นห่วงอย่างมาก